าโอเคนะครับมาสอนวิธีการลงนะครับอย่างแรกต้องมีคือคอมโพเซอร์นะครับลงไปเลยก็ลงคอมโพเซอร์นะครับต้องมี PHP ก่อนต้องลง XAMPP ก่อนนะครับทำการลง XAMPP ลงไปก่อนใน Windows นะครับไม่ได้ยินแล้วนะเพราะมันไม่ได้ใช้ไมค์นะอ้าวสิ่งที่ต้องลงก็เอาแค่นี้ครับ MySQL PHP Apache นะครับแล้วก็ My PHP Manadmin ครับเดี๋ยวนี้ก็ลงตัวนี้ก่อนนะครับตามมาด้วยของโฮสเตอร์ระหว่างนี้เดี๋ยวผมลงสับรามนะครับอีดิเตอร์ของเราไม่เสียเวลาคลิกนี่กันนี้ด้วยจะได้อีดิตไฟง่ายง่ายเพราะอีกอย่างว่าใช้เวลานิดนึงเราจะใช้นะก็คือเราจะใช้ Laravel PL ทำเว็บแอปพลิเคชันนะครับงั้นต้องมีก็คือว่าเราต้องมีโปรเจกต์ที่เป็นLaravelนะครับแล้วสอนวิธีการลงนานมากมีไฟล์ XAMPP เราจะอยู่ที่ EXEเราจะไม่ใช้ Apache ในการรันนะเราจะใช้ตัว develop ในการรันครับแล้ววันนี้ผมเข้าเว็บในการลง Laravel ให้ก่อนI'm going to get it.
ุดที่กำลังนี้เฮ้ยออกมาแล้วเป็นคอมโพเซอร์มี PHP เนาะนี่ครับมี PHP เนาะมันก็ทำงานโหลดคอมโพเซอร์มาไว้ที่เครื่องเราเราสามารถใช้คอมมานด์ไลน์ในการสั่งงานได้นะครับคำสั่งนี้ composer create project นะครับ refer disk ก็แปลว่าโหลดทั้งโปรเจกต์มาเลยนะอันนี้คือชื่อของโฟลเดอร์นะครับผมตั้งชื่อตามเขาเลยแล้วกันก็ไปคลิกขวาตรงนี้นะตรง Windows นะครับไปที่ Windows Shell นะครับเช่นผมต้องการที่จะลงไปที่หน้าโฮม user laravel ตรงนี้นะครับเราก็ copy ตัวนี้ที่ขวาตรงนี้มันจะทำงาน copy มาตรงนี้เห็นไหมครับเราก็ใช้เวลาในการลงครับคอมโพเซอร์ก็จะไปโหลดโปรเจกต์ทุกอย่างมาอันนี้คือการโหลดคอมโพเซอร์นะครับในบทต่อไปเราจะสร้างวิวกัน5วิวในตัวอย่างนะฮะทำยังไงเดี๋ยวถ้าลงเสร็จผมจะกลับมาอีกทีนะครับ